แต่ปรากฏว่าอดีตกำนันคนนี้นะคะจากที่เป็นกำนันทีนี้ผันตัวค่ะเพรเกษียณ<อ>ผันตัวจากกำนันกลายมาเป็นพ่อค้าขายยาบ้าซึ่งปรากฏว่าทางฝ่ายปกครองนะคะเขาไปไล่มาไล่ตั้งแต่ตัวเล็กๆตัวน้อยๆไล่ไปจนถึงอดีตกำนันคนนี้ได้ไปดูวินนทีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไล่กวดคนที่ขายยาค่ะรองรออ um, ไม่ได้วิ่งแข่งเลยนะโอ้ยก็เลยถามรูว่ากีฬาสีไม่ใช่ค่ะสีคืร้อยเมตรไม่ใช่นะนี่คือวิ่งหนีเจ้าหน้าที่วิ่งบนน้ำเลยอะโอ้ข้ามน้ําข้ามนาไปเลยนะเหตุการณ์ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามบุกจับกุมนายวิรชัยอายุ39ปีแกเป็นพ่อค้าขายยาเสพติดค่ะไว้ตัวทันกระโดดลงมาจาก กระทอมแล้วก็วิ่งตัดทุ่งนาไปอย่างรวดเร็วแต่เจ้าหน้าที่เขาก็วิ่งตามไปติดๆนะแล้วจังหวะนั้นคนที่เห็นเหตุการณ์คู่มๆงเอ๊ะวิ่งไล่อะไรกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสรารคามนะคะส่วนที่นี้วิรชัยเป็นยังไง<ด>เห็นไหมโดนจับกลุ่มตัวได้แล้วไม่รอดทีนี้ถามอายาบ้าอยู่ไหนหนุ่มวิรชัยเลยบอกอ๋อผมเอาทิ้งไว้ตรงทุ่งนาเนี่ยตรงน้ําตรงนี้ปรากฏว่าไปเก็บได้แล้วหาเจอด้วยนะคะพบยาบ้าหนึ่งถุง200เมตร แล้วก็หลังจากนั้นไปคนที่กระท่อมเจออีก103เม็ดและมีปืน3กระบอกเอามาทำอะไรกระสุน84เม็ดและเงินสด12,000บาทรวจปัะสสะวะลูกน้องมีลูกน้องอีก2คน 2> คนะคะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายพบเป็นฉี่สีม่วงเนี่ยคะ่ะลูกน้องสคนจากนั้น ขยายผลต่อไปที่ผู้ค้ารายใหญ่ก็คือบุญสงมาดาโตอายุ66ปีอดีตกำนันคนดังในพื้นที่หลังจาก,กเกษียณไม่รู้จะทำอะไรดีแถมตัวมาเป็นพ่อค้ายาบ้าดีกว่านี่ก็ยิ้มนะรายได้มันดีหรอเออก็คงจะอย่างนั้นมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ที่นแน่ ไม่รอตำรวจทุกรายอันนี้ไม่รอเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองถูกจับกุมได้คือเคยถูกจับมาแล้วครั้งหนึ่งนะจากนั้นคนโทษออกมามาขายอีกโดนจับได้ในที่สุดนะคะแล้วยาบ้าของแกเนี่ยในตัวมี202เม็ดจากนั้นไปค้นต่อที่บ้านเท่าไหร่นบดูซิ1,562เม็ดมีกระสุนด้วย6นัดนะคะนอกจากนี้ขยายผลไปอีกไปจับกลุมวิทยาอายุ28ปีได้พร้อมของกลางยาบ้า166เม็ด นี่คือเครือข่ายอดีตกำนันที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสาร,รคามค่ะครับน่าตกใจเหมือนกันนะเป็นอดีตกำนันแทนที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนแต่เอายาบ้ามาแจกจ่ายกันในชุมชนซะเอง